اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد والقلوب تذوب كأن الليل تعيد. สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ02-1846810 0818129615สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกับรายการมุสลิมไทม์นะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นนะครับทางททบ5แห่งนี้หลังจากที่ละหมาดซุบฮีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ติดตามรับชมรายการของเราช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนพร้อมๆกันนะครับในช่วงของห่วงใยด้วยใจรักครับช่วงห่วงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้เรามากันที่มัสยิดนูรุนยากีนถนนเนินพลับหวานตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีทีมงานของเราได้เข้าเยี่ยมเยียนบ้านคุณปรีชาโอบุญล้อมหรือคุณอาหมัดชายวัย60ปีอาศัยอยู่กับภรรยาซึ่งเป็นมุอัลลัฟคือคุณฟาติมะวัย54ปีผมขายไส้กรอกเมียครับเนี่ยทำมาอยู่2คนเมียจะช่วยปลูกช่วยอะไรเขาใช่ครับผมก็ทำได้แค่2นิ้วแล้วก็พอเดินได้แต่ไม่เหมือนเราๆนะเป๋ๆภรรยาของเขาเป็นเส้นเลือดในสมองตีบซึ่งครั้งแรกเป็นมาแล้ว7ปีและครั้งที่2เกิดขึ้นซ้ำอีกเมื่อไม่นานมานี้ทำให้อาการหนักกว่าเดิมกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เข้ามาเป็นอีกรอบนึงเข้าฉุกเฉินรอบนึงแล้วก็ร้องไห้แหละครับเพราะก็คุยงี้มาได้เคยมีชีวิตครอบครัวแต่ว่ามันล้าไปแล้วเพราะว่าผมเรื่องศาสนาไม่มีร้องไห้ด้วยกับว่ายามาอ้ามาเยี่ยมนะครับยามาอ้าด้าวันออกก็เลิกทุกอย่างเลยแล้วก็มาได้เขาโอ้ยก็ผมก็ไม่ร้องขอใครนะละหมาดก็ไม่ร้องขอแล้วอัลลอฮ์รู้ไม่ได้ขออะไรขอแค่เขาหายทุกวันนี้รายได้มาจากบัตรสูงอายุและเงินเก็บเพียงเล็กน้อยจากการขายไส้กรอกเท่านั้นก็ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนผมก็ไม่สบายผมก็เป็นไส้เลื่อนแต่ผมก็ไม่ได้ผ่าตัดผมว่าไม่มีใครดูเขานี่เพิ่งเป็นใหม่อีกรอบเราก็หยุดขายของก็มีตังที่เหลือที่อยากขายของแหละหยุดขายของเลยเป็นเดือนๆเลยตังเกลี้ยงก็ไม่เป็นไรแล้วก็หากันใหม่พอผมก็มีเน็ตอย่างเดียวว่าถ้ามีเงินก้อนลูกเต้าก็ไม่ได้อยู่กับเราลูกไม่มีเราไปทำพัดกันผมไม่ต้องการอะไรถึงแม้ครอบครัวของเขาต้องเจอกับบททดสอบแต่เขาก็เชื่อว่าด้วยความรักที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีต่อเขาเขาเชื่อมั่นในพระองค์และขอดุอาให้ผ่านบททดสอบนี้ไปได้ดีทางรายการมุสลิมไทม์ร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มอบเงินทุนสกาดพร้อมผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนและถุงยางชีพให้กับคุณอาหมัดเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ02-1846810 0818129615สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่
ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอามานะ02-184-6810 081-812-9615เมื่อเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนไปพร้อมๆกันแล้วนะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องหลักการอิสลามและหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกล่าวเอาไว้ที่ท่านทำเป็นตัวอย่างเอาไว้เราจะมาถ่ายทอดกันในช่วงนี้นะครับท่านอาจารย์นิมิตเลาะมาพร้อมที่จะพบกับเราในช่วงของวะลาหะดีษแล้วครับครับขอต้อนรับท่านที่กำลังรับชมรายการมุสลิมไทม์นะครับเข้าสู่รายการวันละหะดีษนะครับซึ่งหะดีษในวันนี้ก็เป็นหะดีษจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าครั้งหนึ่งขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนอนอยู่บนเสือนะครับเวลานบีลุกขึ้นมาจากเสือเนี่ยปรากฏว่าก็จะมีรอยเสือนะครับอยู่บนหลังของท่านนะครับอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดจึงเสนอกับท่านนบีว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์หากท่านนบีเห็นสมควรนั้นเราจะนำสิ่งที่มันดีกว่าเสือเนี่ยมาปูให้ท่านนอนอยากให้นบีนอนสบายนบีตอบว่ามาอานวัดดุนยาอินนามาอานวัดดุนยากะรอกิบินอิสตะฎอลละตะฮ์ตะชัยเราะตินซุมมะรอฮาวะตะรอกะฮารอวะฮูอิบนุมาญะห์นบีบอกว่าอะไรกันนักกันหนากับดุนยาฉันมีชีวิตอยู่ในดุนยาก็เหมือนคนที่เดินผ่านมาเดินทางผ่านมาเท่านั้นเสร็จแล้วก็มาพักอยู่ภายใต้ร่มไม้แล้วก็จากทิ้งดุนยาไปนะครับหะดีษบทนี้รายงานโดยอิบนุมาญะห์ถ้าเราฟังดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ของมนุษย์เราเนี่ยปล่อยตัวปล่อยใจนะครับให้ตกอยู่ในความสนุกสนานความสุขของดุนยาเพราะเมื่อไรก็ตามที่เป็นทาสของดุนยาในที่สุดแล้วก็เข้าทางนับซูหรือกิเลสนะครับที่มันจะให้เราวิ่งไม่หยุดไม่หย่อนนะครับทำสิ่งที่ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นนะครับแต่นับซูเนี่ยเวลามันอยู่ในตัวเราเนี่ยแน่นอนมันพยายามผลักดันให้เราอยากจะทำตามสิ่งที่มันอยากจะให้เป็นแต่ถามว่าคนเราเหนื่อยแน่นอนเพราะอยากจะได้บางสิ่งบางอย่างสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับผมเวลาเราหาจริงๆเนี่ยของที่เรามีอยู่แล้วมากมายชีวิตประจำเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตวัยรุ่นเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยในสมัยนี้ผมฟังกันไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงบางที3เดือน5เดือน6เดือนเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนทั้งที่ยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยเหมือนกับว่าในสังคมวัยรุ่นด้วยกันมีความว่าเราจะเป็นคนที่ล้าหลังเพื่อนและก็มีความว่าตกเทรนมันเหมือนกับที่นบีบอกอะไรกันนักหนากับดุนยานะคือโทรศัพท์วัตถุประสงค์ของมันคือโทรนะครับหรือแม้กระทั่งรถเนี่ยรถราที่ใช้กันอยู่ในบางคนมีอยู่แล้วนะครับก็เน้นว่า 3-4 ปีก็ซื้อใหม่เปลี่ยนซื้อใหม่เพื่อที่จะการอัปเกรดตลอดเวลาอะไรกันนักหนากับดุนยาทำไมเราต้องให้น้ำหนักกับดุนยามากกว่าสิ่งที่เรากำลังจะไปสู่และสำคัญกว่าและถาวรกว่านั่นก็คืออาคิเราะห์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนที่ไปให้น้ำหนักกับดุนยามากไปเนี่ยในที่สุดแล้วถ้ามันไม่ได้ดังที่ใจอยากเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็โทษกลับไปว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันเป็นอย่างนั้นไม่ฉันเป็นอย่างนี้ทำไมฉันไม่รวยเหมือนเขาทำไมฉันไม่มีกินเหมือนเขาทำไมอัลลอฮ์ให้ฉันยากจนทำไมทำธุรกิจก็เจ๊งทำไมก็ไปคิดน้อยอกน้อยใจแล้วก็พานไปโทษในสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้ทั้งที่ไม่เคยดูตัวเองถ้าเราไม่ต้องวิ่งไปหาสิ่งต่างๆเหล่านั้นแน่นอนเราคงไม่เป็นทุกข์ขนาดนั้นนะครับเหมือนกับเราแบกหินท่านพี่น้องหินที่มันมีปัญหากับเราเนี่ยคือเราไปแบกมันถ้าเราเอาหินลงไปเนี่ยวางออกจากหลังเราวางออกจากอกเราแน่นอนสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็จะปลดไปจากเราเข้าใจไหมครับเหมือนกับเรากำลังแบกสิ่งต่างๆเหล่านั้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นหินไม่ว่าจะเป็นหนามอะไรต่างๆเหล่านี้เราถือมันขึ้นมาเองถ้าเราปล่อยมันเราก็จะไม่มีความรู้สึกนะครับเราก็จะสบายตัวปัญหาคือเราจะโทษก้อนหินหรือโทษตัวเราที่เราไปแบกมันต้องกลับมาดูว่าเป็นเพราะตัวเราเองหรือเปล่าที่มีส่วนทำให้เกิดความหนักความลำบากความน้อยเนื้อต่ำใจนะไม่พอใจต่างๆเหล่านั้นเพราะถ้าใช่นะครับเราก็ต้องโทษตัวเรามีหะดีษบทหนึ่งกล่าวว่าตะอิซาอับดุดีนารวะดีรฮามีวัลกอตีฟะติวัลคอมีซะติอินอุอติยะรอดียะวะอินลัมยุอฏอลัมยัรฎอนะครับผู้ที่ตกเป็นทาสของทรัพย์สินเงินตานะครับและอภรณ์เครื่องนุ่งห่มนั้นเป็นผู้ที่ตกอยู่ในความทุกข์ทรมานใครใดที่ได้สิ่งนั้นมาก็ดีอกดีใจได้สิ่งเหล่านั้นมา
แต่คาใดที่ไม่ได้ก็จะเสียใจทีโพยทีพายว่าทำไมไม่ได้โทษนู่นโทษนี่พี่น้องที่เคารพครับนบีบอกดุนยาไร้ค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่มุมินจะได้รับในอาคิเราะห์มีหะดีษมากมายที่กล่าวตำหนิปัจจัยต่างๆที่มันมีคุณค่าอยู่ในดุนยาแต่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่มีค่าในสายตาของอัลเลาะห์ตะอาลาเลยลูกของเราทรัพย์สินของเราพืชสวนไร่นาของเราเป็นสิ่งที่มีค่ากับตัวเรามากที่สุดเราทำงานหนักเพื่อสิ่งเหล่านี้เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อบ้านเพื่อช่องทุกอย่างแต่สำหรับอาคิเราะห์ละบ้านของเราในโลกหน้าละเราไม่พยายามจะทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นบ้างหรือพอเราหลงดุนยาอาคิเราะห์ก็หลุดไม่นานเราก็ลืมคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ใช้ให้เราละหมาดใช้ให้เราบวชท่านญาบิรอิบนุอับดุลลอฮ์นะครับรายงานว่ามีวันหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เดินผ่านตลาดแห่งหนึ่งมีซอฮาบะห์จำนวนหนึ่งอยู่ข้างๆท่านด้วยท่านก็เดินไปที่ซากแพะที่มันตายแล้วอยู่ในตลาดท่านนบีก็ถามว่าใครจะเอาแพะที่ตายแล้วตัวนี้บ้างหูมันสั้นด้วยซอฮาบะห์บอกว่าแพะตัวนี้ถ้าเป็นอยู่เนี่ยเรายังไม่เอาเลยเพราะหูมันไม่สมประกอบมันสั้นนี่มันตายไปแล้วเนี่ยเราจะเอาทำไมท่านนบีบอกว่าถ้างั้นให้ไปฟรีๆเลยไม่ต้องขายให้ไปฟรีเลยคนเหล่านี้ก็ยังยืนคำเดิมท่านนบีบอกว่าดุนยาเนี่ยก็เปรียบกับเหมือนแพะตัวนี้มันไม่มีคุณค่าอะไรเลยขนาดให้พวกท่านแล้วเนี่ยท่านยังปฏิเสธไม่ยอมเอากันขอสาบานต่ออัลเลาะห์นบีบอกในสายตาของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นโลกนี้ไม่มีความหมายใดๆไม่มีความหมายใดๆยิ่งกว่าซากแพะตัวที่พวกท่านเพียรพยายามปฏิเสธที่มันจะไม่เอามันซะอีกนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการมีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยนะครับต้องพยายามทิ้งสละบางสิ่งบางอย่างนะครับอยู่ได้แต่ต้องอยู่ให้เป็นนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตในการประคองเท่าที่มันสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราแต่สิ่งอะไรที่มันไม่จำเป็นก็พยายามทิ้งสละไปบ้างนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ ท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอามานะ02-184-6810 081-812-9615รอมฎอนเดือนแห่งการให้อภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุสลิมต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อการรับการอภัยโทษจากพระองค์ติดตามรายละเอียดได้ในช่วงหน้าต่างกอทออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงนี้นะครับช่วงหน้าต่างกอทอครับและท่านผู้ชมครับขอชุกโกต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ได้ทรงให้ชีวิตของเรานั้นยังอยู่ในเดือนรอมฎอนนะครับท่านผู้ชมครับเราเดินทางรอมฎอนมาได้เป็นระยะเวลาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับการปรับตัวของเราก็คงจะปรับกันได้แล้วในเรื่องของร่างกายอันนี้ในเรื่องของการทำอิบาดะห์นะครับเราก็ต้องพยายามที่จะให้เข้มแข็งมากที่สุดนั่นเองท่านผู้ชมครับในช่วงครึ่งของรอมฎอนนะครับเราควรที่จะต้องทำอย่างไรนะวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับกับท่านรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งท่านกำกับดูแลในส่วนงานวิชาการนั่นเองนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในระบบออนไลน์กับผมแล้วนะครับท่านอาจารย์ชาริฟหรือว่าท่านอาจารย์ประสานศรีเจริญครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับผมฮะอาจารย์ครับตอนนี้เราเดินทางมาได้ครึ่งนึงของรอมฎอนแล้วนะครับจากประโยคที่ว่าหรือในหะดีษที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงแต่ละช่วงเนี่ยนะครับเป็นช่วงตอนนี้ถ้าพูดถึงผมไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่านะครับถ้าผมแบ่งช่วงละ10 วัน 10 วันเนี่ยหมายถึงช่วงที่2ก็เป็นช่วงของการให้อภัยโทษอยากให้อาจารย์อธิบายตรงนี้หน่อยครับเพื่อความเข้าใจกระจ่างตรงกันครับอาจารย์ครับคือการแบ่งช่วงเนี่ยความจริงก็เป็นหะดีษที่มีสายแรงแต่ว่านักวิชาการก็ยึดเอามาเป็นข้อคิดในแบ่งช่วงเวลาเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือช่วงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระเมตตาเราะห์มะห์นะครับช่วงที่2คือมัฆฟิเราะห์
นะครับก็คือความภัยโทษการมีการได้รับการภัยโทษจากอัลลอฮฺตาลาแล้วก็ช่วงที่สามก็คือเอตุกุมินันนาร์ก็คือว่าจะต้องถูกปล่อยออกจากแวดวงของนรกนะครับทีนี้ประเด็นที่มาถึงในช่วงนี้เราคงจะพูดช่วงกลางนะครับช่วงกลางช่วงมาฟิรอความจริงคำว่าช่วงเนี่ยตามคำสอนของท่านศาสดานั้นเนี่ยไม่ได้หมายความแต่เพียงว่าช่วงพอเราเข้าช่วงนี้แล้วทุกคนได้รับการอภัยโทษเลยคงไม่ใช่ไม่ใช่นะเพราะว่าการอภัยโทษเนี่ยก็ต้องมีเขาเรียกว่ามันต้องมีเหตุแห่งการที่จะได้รับการอภัยโทษครับดังนั้นที่เราพูดถึงว่าการอภัยโทษเนี่ยเราทำเหตุนั้นหรือเปล่าเราได้ทำเหตุนั้นให้มันเกิดผลหรือเปล่าการที่มีฮะดีษได้พูดถึงเรื่องช่วงเวลาเนี่ยไม่ได้หมายความพอเข้าช่วงเวลานั้นเราก็จะได้โดยอัตโนมัตินั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับครับผมขออธิบายฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับครับ2 3ฮะดีษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหตุที่จะได้รับการอภัยโทษนะครับเหตุที่1ก็คือว่าท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านได้มีพจนานุหรือได้กล่าวว่ามันซอมะรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบินะฮะท่านมีความหมายว่าใครก็ตามที่ได้ถือศีลอดนะได้ถือศีลอดอย่างมีความบริสุทธิ์ใจมีความเชื่อมั่นในตถาในพระเจ้าแล้วก็มีความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงแล้วนี่นะครับเขาจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺตาลานั่นแปลว่าตรงนี้หมายความว่าจะได้รับการอภัยโทษก็ต่อเมื่อท่านได้ถือศีลอด นั่นคือประเด็นนะถือศีลอดด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยอาจารย์ใช่ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยครับบริสุทธิ์ใจหวังผลบุญในพระเจ้านะครับไม่ได้ถือเพื่อที่ต้องการที่จะให้ใครเขามาบอกว่าฉันถือบวชนะฉันเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมนะไม่ใช่นะครับถือเพื่อพระเจ้านะครับเหตุที่สองก็คือว่ามันก็มารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบิใครก็ตามที่ได้ดำรงการละหมาดนะดำรงการละหมาดในรอมฎอนตรงนี้หมายถึงว่าละหมาดตะรอวีห์นะทุกในหลังละหมาดอิชาทุกค่ำคืนเนี่ยนะครับครับใครได้ทำอย่างมีความบริสุทธิ์ใจประจำด้วยความศรัทธาที่มั่นคงนะครับอัลลอฮฺตะอาลาก็จะอภัยโทษให้กับเขาครับนี่เป็นเหตุที่สองนี่การละหมาดตะรอวีห์นี่อาจารย์สมานครับครับเราไปติดยึดอยู่กับเรื่องของประเด็นย่อยในเรื่องของการการละหมาดตะรอวีห์8บ้าง20บ้างอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ว่านั่นเป็นเรื่องซึ่งที่นักวิชาการเขาได้วิเคราะห์กันนะครับแล้วก็ไม่มีความเด็ดขาดว่าท่านศาสดานั้นได้ปฏิบัติละหมาดตะรอวีห์กี่รอกอะอ์ดแน่เพียงแต่ว่าท่านได้ปฏิบัติทั้งที่มัสยิดแล้วก็ที่บ้านแล้วก็ในรายงานที่มัสยิดนั้นท่านได้ไปละหมาดเพียง3คืนเท่านั้นนะครับนะไม่ได้ละหมาดทั้งหมดเพราะว่าเหตุผลที่ท่านไม่ได้เข้าไปทุกคืนก็เพราะว่ากลัวว่าถ้าไปทุกคืนแล้วเนี่ยการละหมาดตะรอวีห์นี้ก็จะตกเป็นภาระหนักสำหรับสำหรับประชากรของพระองค์ท่านนะดังนั้นก็เพื่อความสงสารพวกเรานั่นเองนะครับก็เลยไปบางช่วงเพื่อที่จะไม่ให้เข้าใจว่านี่เป็นเรื่องจำเป็นที่ใครไม่ละหมาดไม่ได้นะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เป็นงานอาสาเป็นงานที่ควรจะกระทำแต่ก็เป็นเหตุทำให้ได้รับการอภัยโทษเหมือนกันเหตุที่สามเอาสามเหตุพอนะครับเหตุที่สามก็คือว่ามังกอมาไลลาตัลกอดรีอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบิใครก็ตามที่ได้ดำรงการละหมาดหรือปฏิบัติศาสนกิจในค่ำคืนกอดัตนะค่ำคืนกอดัตเนี่ยนะครับก็แปลว่ามันอยู่ในช่วงรอมฎอนแหละแต่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าคืนกอดัตนั้นอยู่เวลาใดแต่ถ้าหากว่าเราได้ทำทุกคืนนะครับเราได้ปฏิบัติละหมาดทุกคืนเราก็จะได้คืนกอดัตอย่างแน่นอนครับทั้ง3บทสามฮะดีษที่ท่านนบีรับรองเนี่ยเป็นฮะดีษที่ซอฮีห์เป็นที่ยืนยันอย่างชัดเจนว่านี่คือสาเหตุสำคัญในการที่จะได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับครับผมฮะอาจารย์ตอบได้ชัดเจนมากเพราะนั้นตรงนี้ครับอาจารย์ฮะพอผมขอให้อาจารย์
พูดต่อไปอีกนิดนึงเลยว่าพอได้รับตอนแรกเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามหะดีษก็คือจะประทานความเมตตาความเมตตาก็คือว่าเนี่ยเมตตาให้เราได้มีโอกาสละหมาดได้ถือศีลอดครับพอช่วงที่2สาเหตุอาจารย์ได้บอกแล้วว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับเราด้วยเงื่อนไขอะไรบ้างตอนที่3อาจารย์พูดไปตอนแรกว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราพ้นจากไฟนรกอาจารย์ครับผมอยากจะอาจจะมีเวลาตัวนี้เล็กน้อยเท่านั้นเองใช่ไหมได้ครับได้นะครับผมอยากจะบอกว่า3อย่างที่เราทำเนี่ยนะก็เป็นเหตุแล้วก็ทำอย่างมีความบริสุทธิ์ใจแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเราผ่านพ้นมาในช่วงเรียกว่าค่อนเรียกว่าครึ่งนึงแล้วล่ะครับเนี่ยในช่วงเวลานี้ประเด็นก็คือว่าเราควรสำรวจตัวเองหรือไม่อย่างไรนะครับผมว่ามันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะทำได้ในช่วงเวลาที่เหลือดีครับอาจารย์แต่ผมอยากจะฝากกับท่านทั้งหลายเพราะอย่าลืมว่าเวลารอมฎอนเนี่ยนะครับมันเดินไปเรื่อยๆนะครับใช่ครับถ้าหากว่าเราไม่ตรวจสอบว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยมัน10กว่าวันแล้ว15วันแล้วเนี่ยเราทำอะไรหรือยังมันครบหรือไม่นะครับบางคนก็นึกไปเยอะนะก่อนจะเข้ารอมฎอนเนี่ยแต่ว่าพอเข้ารอมฎอนแล้วอาจจะมีภารกิจอาจจะทำอะไรมุ่งไปนั่นอย่างเดียวแต่อย่างอื่นไม่ได้ทำผมจึงอยากจะแนะนำอย่างนี้ครับอาจารย์ครับมีสังเกตอย่างเอากันง่ายๆติดอย่างท่านไปเลยนะครับอย่างที่หนึ่งนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านละหมาดในเขาเรียกว่ากิยามุลเลนเนี่ยละหมาดในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยท่านละหมาดคนเดียวและละหมาดแบบยาวนานเลยนะครับซุญูดก็นานนะครับว่ากะลารุกูก็นานเพราะว่าท่านต้องการที่จะให้หมดเวลานั้นหมดเปลืองไปกับการนมัสการละหมาดในช่วงเวลากลางคืนขอพรในช่วงเวลาสุญูดเนี่ยนะครับจะเป็นการขอพรที่นอบน้อมที่สุดนะครับเป็นกิริยาที่นอบน้อมที่สุดดังนั้นท่านนบีจึงบอกว่าควรจะขอพรในช่วงเวลาของการสุญูดประการที่2ก็คือว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ยท่านดูอาอยู่เป็นประจำนะคำว่าดูอาเนี่ยคือมีดูอาหลายอย่างเช่นดูอาเวลาเราละศีลอดนะครับครับนะหรือเวลาขณะที่เราถือศีลอดนะครับมีดูอามากมายเช่นอาจจะไม่ได้บอกว่าดูอาเฉพาะเดือนรอมฎอนเท่านั้นหรือการศอลาวาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเราจะออกครับเวลาเราจะลืมอะไรนึกไม่ออกนะให้ศอลาวาตนบีนะครับอย่างนี้เป็นต้นท่านลืมหรือเปล่านะครับท่านลืมหรือเปล่าประการที่2ท่านควรจะต้องทำและประการที่3ก็คือว่าท่านได้บริจาคหรืออย่างในรอมฎอนนี้เพราะท่านนบีว่าอัฟฎุลศอดะกะติศอดะกะตุรอมฎอนการบริจาคที่ดีที่สุดนั่นก็คือการบริจาคในรอมฎอนประการที่4ก็คือว่าเรื่องของการอ่านกุรอานนะครับอ่านกุรอานจะหลายคนก็บอกว่าจะมาแข่งกันในเรื่องอ่านกุรอานว่าใครได้กี่จบแล้วคงไม่ต้องแข่งหรอกครับคืออ่านใครอ่านได้เท่าไหร่ก็อ่านเท่านั้นนะครับบางคนพออ่านแล้วนี่ฉันได้2จบแล้ว3จบแล้วท่านได้หรือยังโอ้ท่านแพ้แล้วอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่าโอ้อวดนะบางทีเราอ่านได้10จบแล้วก็ผลบุญไม่ได้เลยก็มีนะครับเพราะว่าการที่เราไปโอ้อวดไปข่มเหงไปข่มเครียดพูดในชนะข่มคนอื่นเขาเนี่ยอันนี้มันเป็นการทำลายผลบุญที่เราได้ที่เราสะสมนะประการที่5ก็คือว่าการรีบละศีลอดเมื่อถึงเวลาในช่วงเวลาอันนี้ตะยีรุลอิฟตอรหมายความว่าจะต้องรีบละศีลอดไม่ใช่ว่าพอถึงเวลา 18:30 นแล้วก็ยังเหยบอกว่าฉันยังไหวฉันยังอะไรต่างๆอันนี้ขาดสุนัตแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเสียบวชนะขาดผลบุญนะครับแต่การถือบวชเนี่ยอย่าลืมนะเป็นผลบุญอันหนึ่งแต่การแก้บวชก็เป็นผลบุญอันหนึ่งด้วยแต่ในเวลาแก้บวชเนี่ยจะสมานมันมีหลายอย่างนะที่เราเอาตรงนั้นได้เลยนะแกงแก้บวชเนี่ยเป็นสุนัตของการเป็นจำเป็นต้องแก้บวชด้วยนะครับเขาไม่ให้ถือบวชตลอดไปและการรีบก็ได้บุญและการละศีลอินพลัมก็ได้บุญอีกและมีการดูอาตรงนั้นก็ได้บุญอีกนะครับแล้วก็เราก็พอแก้บวชแล้วเราก็รอเพื่อที่จะไปละหมาดมักเรบอีกถ้าลองตรวจดูว่าในช่วงเวลาไล่สืบมันมีผลบุญตัวนั้นมากมายเหลือเกินอย่าละเลยเป็นเด็ดขาดประการที่6ก็คือว่าเวลาโซโฮตก็ต้องมีบางคนบอกว่าฉันไม่จำเป็นก็ต้องโซโฮตก็ได้เพราะว่าฉันก็แข็งแรงอะไรต่างๆแต่การทาโซโฮตเนี่ย
มันเป็นซุนนะเขาเรียกว่าเป็นอาหารบารักัตนะอาหารมงคลนะครับมันมงคลกับตัวเรานะแต่เราทานช้าในเดือนในสะโฮดเนี่ยกลางวันเราก็จะหิวน้อยที่ดีที่สุดก็คือว่าช่วงเวลาก่อนที่จะถึงก่อนที่จะเริ่มถือสิ้นอดขึ้นหรือก่อนซุบฮ์เนี่ยนะครับให้ใกล้ในใกล้สว่างอันนี้เพื่อที่จะให้การทานอาหารของเราเนี่ยมันได้รักษาร่างกายของเราไปจนทั้งถึงละสิ้นอดนะครับประการที่10ที่7สุดท้ายนี่ก็คือว่าเราควรจะต้องแข็งขันหรือเคร่งครัดเอาจริงเอาจังในช่วง10คืนสุดท้ายนะครับซึ่งอาจจะต้องมีโอกาสคุยกันว่า10คืนสุดท้ายมันมีอะไรที่เราจะต้องเร่งนะครับดังนั้น7ประการนะที่ได้เรียนไปแล้วก็คือว่าการ1ก็คือการละหมาดที่ยาวนานในช่วงเวลากลางคืนนะครับ2ก็คือว่าดุอาของขอพร3ก็คือการบริจาค4ก็คือกุรอานกุรอาน5ก็คือรีบละสิ้นอดแล้ว6ก็คือการทานอาหารซะฮูดและ7ก็คือว่าเคร่งครัดหรือว่ากระจัดกระเฉงในช่วงเวลา10คืนสุดท้ายครับอาจารย์ครับครับผมฮะอาจารย์ถือว่าเป็นมุมมองการฝากแง่คิดที่น่าสนใจเพราะบางทีเนี่ยอย่างอาจารย์พูดถึงการละศีลอดอย่างเดียวเนี่ยบริเวณรอบข้างเราเวลานั้นเนี่ยประมาณสัก10นาที15นาทีมันผลละบุญทุกขั้นตอนเลยนะครับมีหลายอย่างมีหลายอย่างใช่ฮะผลละบุญทุกขั้นตอนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมและตัวผมเองเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราระมัดระวังแล้วก็พยายามเคร่งครัดกับสิ่งเหล่านี้ไม่ละเลยผลบุญที่เราจะได้มาเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยสำหรับเดือนรอมฎอนนะครับท่านอาจารย์ครับเรายังต้องพบกันนะครับในครั้งต่อไปเราจะต้องมาคุยกันดูนะครับว่าเอ๊ะเหลือในช่วง10วันสุดท้ายเราควรจะต้องทำอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรนะครับวันนี้นะฮะทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ประสานศรีเจริญหรือว่าท่านอาจารย์ชริฟศรีเจริญนะครับรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะครับอาจารย์ครับสลามอะลัยกุมครับเราจะเห็นว่าการช่วยเหลือในสังคมนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีความสามารถทุกคนนะครับที่จะเดินหน้าช่วยเหลือกันองค์กรหลายๆองค์กรและหนึ่งในนั้นก็คือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่ได้ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดและนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมไทม์ซึ่งพบกันเป็นประจำวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับในสังคมทุกวันนี้ถ้าหากว่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันต่างคนต่างไม่ยอมกันก็จะเป็นปัญหาแต่ถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสงบนิ่งและหยุดเสียเหตุการณ์ต่างๆก็คงจะสงบด้วยดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าบุคคลใดที่สงบนิ่งไม่ตอบโต้คือผู้ประสบความสำเร็จบันทึกโดยบุคอรี